ลีออโต้นะครับได้เผยภาพรถ SUV คันใหม่อย่างลี L6 ที่คาดว่าจะเปิดตัวภายในเดือนเมษายนนี้นะครับซัพพลายเออร์ของ Ford และ GM ได้ทำข้อตกลงรับสิทธิ์ในการผลิตเบรกแบตเตอรี่ให้กับ BYD และล่าสุดนี้นะครับได้พบ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉม facelift ที่คาดว่าจะมาเร็วๆนี้เช่นกันครับส่วนบริษัทร่วมทุนอย่าง Sony และ Honda นะครับได้วางแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า compact SUV ในราคาย่อมเยาคาดว่าไซซิ่งจะอยู่ประมาณ Honda Civic ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมคลิปนี้ได้เลยครับทางลี่ออโต้ได้เผยภาพทีเซอร์ของลี่ L6 SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวนะครับมาพร้อมกับธีมในปี2024นั่นก็คือปีมังกรทองนะครับซึ่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรุ่นใหม่นี้มีกำหนดการในช่วงเดือนเมษายนในปี2024นี้และทางแบรนด์ตั้งเป้าว่ารถลี่ L6 รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์อีกด้วยครับสำหรับลี่ L6 นะครับคาดว่าจะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุดและคาดการว่าจะมีราคาอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 หยวนหากคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง 1.5 ล้านบาทครับนอกจากนี้ทางลี่ออโต้ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องการให้ยอดขายสามารถขายคันนี้ได้ประมาณ 30,000 คันต่อเดือนในช่วงปี2024นี้แต่ในช่วงปี2024นี้นะครับแค่เดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีก็สามารถกวาดยอดขายไปเกินเป้าหมายนะครับขายได้มากถึง 31,165 คันเข้าไปแล้วทีเดียวครับหากย้อนกลับไปในปี2023นะครับทางลี่ออโต้ได้ส่งมอบรถยนต์ไปทั้งหมด 376,030 คันและในปี2024นะครับก็มีการตั้งเป้าหมายให้ยอดขายไปได้ถึง 800,000 คันดังนั้นนะครับทางแบรนด์ตั้งใจที่จะให้ลี่ L6 เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถผลักดันให้แบรนด์นะครับสามารถทำเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้และคาดว่าแบรนด์ก็จะกลายเป็นรถระดับพรีเมียมอันดับหนึ่งในตลาดของจีนเลยปัจจุบันทางลี่ออโต้มีไลน์อัพรถ SUV ดังนี้ครับลี่ L7ลี่ L8 และลี่ L9 ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่น Extended Range Electric Vehicle หรือว่า EREV ทั้งหมดและในเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีการเสริมทับให้กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั่นก็คือลี่ Mega MPV ซึ่งเป็นรถตู้ไฟฟ้าคันแรกของทางแบรนด์และต่อมาในช่วงเดือนเมษายนที่ได้แจ้งไปนั่นก็คือจะมีการเปิดตัวรุ่นลี่ L6 นั่นเองครับส่วนรุ่นต่างๆของทางลี่ L6 นะครับคาดว่าจะมาพร้อมรุ่น Pro และรุ่น Max แต่ในรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับจะใช้ชื่อว่ารุ่น Air ที่จะไม่มีการติดตั้งไลดาร์มาให้โดยรวมของรถคันนี้นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับลี่ L7 แต่ก็จะมีขนาดที่เล็กลงรวมถึงมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องการตกแต่งภายในคาดว่าจะคล้ายๆกับทางลี่ L7 ครับส่วนขุมพลังของลี่ L6 จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรและแบตเตอรี่กับมอเตอร์จะสามารถส่งกำลังสูงสุดได้113กิโลวัตต์จะทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟเพื่อส่งกระแสเข้าไปเก็บไว้ในตัวแบตเตอรี่และสามารถปั่นไฟโดยตรงให้ยังมอเตอร์ไฟฟ้าได้ดังนั้นการขับขี่จะมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเท่านั้นนะครับส่วนแบตเตอรี่คันนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ที่ผลิตโดยบริษัท CATL หรือว่า Sunvoda นะครับและก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ชนิด NMC อีกด้วยครับซัพพลายเออร์ของ Ford และ GM ได้ทำข้อตกลงร่วมกันนะครับที่จะได้สิทธิ์ในการผลิตเบรกแบตเตอรี่ให้กับทาง BYD โดยการทำข้อตกลงให้สิทธิ์การผลิตแบตเตอรี่ครั้งนี้ทาง BYD ให้ Brock Warner ผลิตเบรกแบตเตอรี่ในอเมริกายุโรปและภูมิภาคอื่นในเอเชียแปซิฟิกโดยข้อตกลงมีระยะเวลาทั้งหมด8ปีซึ่งแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย Brock Warner จะจำหน่ายสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ระดับ3ขึ้นไปเท่านั้นครับเฟเดริกนะครับทาง CEO ของ Brock Warner กล่าวไว้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นมากๆและถือว่ามีความสำคัญมากๆสำหรับทั่วโลกนะครับเนื่องจากการแข่งขันด้านต้นทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองสำหรับ2บริษัทอย่าง FinDreams Battery จะสามารถทำงานร่วมกับบริษัท Brock Warner ในด้านนี้ได้เนื่องจากประสบการณ์มีมากกว่าถึง20ปีและการการันตีความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่ชนิด LFP นะครับที่ได้การันตีไปแล้วในประเทศจีนรวมถึงฝั่งยุโรปเช่นกันครับทาง FinDreams Battery ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้นะครับที่ต้องการตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนกลุ่มลูกค้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับ
BYD ถือว่าเป็นบริษัทที่สามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตได้นะครับด้วยอัตราส่วนแบ่งของตลาดมากกว่า 41% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้ว2023และก็มีบริษัทอย่าง CATL นะครับตามมาเป็นอันดับ3ด้วยส่วนแบ่ง 33.9% นั่นเองครับสำหรับเบสแบตเตอรี่ของทาง BYD นั้นถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่สำคัญมากๆที่กำลังพยายามจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรุ่นไฟฟ้าที่จะจำหน่ายในทั่วโลกนี้เช่นรุ่นอย่าง BYD Seal ที่ใช้เบสแบตเตอรี่ได้เปิดตัวในตลาดทั่วโลกมามากมายไม่ว่าจะเป็นในเอเชียยุโรปและเม็กซิโกครับซึ่งเบสแบตเตอรี่ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆที่ช่วยผลักดันให้ BYD นั้นมียอดขายแซงหน้าทาง Tesla ได้ในช่วงไตรมาสที่4ในปี2023ที่ผ่านมาและกลายเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันเลยครับล่าสุดนะครับมีคนพบ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉมหรือว่า facelift นะครับวิ่งทดสอบบนถนนสำหรับ Audi e-tron GT ในโฉมปัจจุบันถือว่าออกมาได้ค่อนข้างหลายปีแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะออกมาหลายปีแต่ด้วยการดีไซน์และการออกแบบของ Audi คันนี้ก็ถือว่าโมเดิร์นและมีความล้ำสมัยมากๆแต่ไงก็ตามนะครับทาง Audi ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาและอัปเดตในรุ่นปรับโฉมนะครับเรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันครับสำหรับ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉมนี้นะครับถือว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้า4ประตูจากทาง Audi ที่ทางทีมช่างภาพของสำนักข่าวคาวาวนะครับได้ไปพบคันนี้ระหว่างนำไปทดสอบและได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์ในคันใหม่นี้ภายใต้การพังตัวนั่นเองคันนี้นะครับถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Tesla Model S และคาดว่า Audi e-tron GT โฉมใหม่นี้จะมีขุมพลังที่แรงมากกว่า Porsche Taycan ในรุ่นปรับโฉมล่าสุดที่เราเคยได้ทำข่าวนะครับและจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเปิดตัวในช่วง2024นี้นะครับสำหรับการออกแบบของ Audi e-tron GT คันนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างและเราเห็นได้ชัดมากที่สุดนั่นก็คือการออกแบบด้านหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยภาพสปายช็อตเราจะเห็นได้ว่าเขาพยายามพรางในเรื่องของกระจังหน้าปลอมมาขนาดใหญ่เลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการซ่อนได้อย่างแนบเนียนเลยนั่นเองโดยรวมจะถือได้ว่าด้านหน้ามีการออกแบบที่เรียบมากยิ่งขึ้นส่วนไฟหน้าก็ดูลงตัวและมีความเพียวบางและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นครับสำหรับรูปทรงคันนี้โดยรวมก็ยังให้อารมณ์ความสปอร์ตเหมือนเดิมและคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Audi e-tron GT ได้อย่างโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมดีไซน์ล้อรูปแบบใหม่ที่ดูสวยและสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองครับส่วนการเปลี่ยนแปลงในส่วนด้านหลังของตัวรถถ้าเรามองจากภาพสปายช็อตก็อาจจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนไฟท้ายไลท์บาร์นะครับแทบจะดูเหมือนเดิมเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่แน่นะครับการวางเรียงหรือว่ารูปแบบของไฟก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงการเปิดตัวนั่นเองครับและก็คาดว่าคันนี้จะได้ดิฟฟิวเซอร์แบบใหม่ด้วยเช่นกันครับสำหรับรายละเอียดของขุมพลังของ Audi e-tron GT รุ่นปรับโฉมนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลออกมาชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าจะมีการแชร์พาร์ทในหลายๆส่วนจาก Porsche Taycan รุ่นปรับโฉมด้วยเช่นกันครับสำหรับ Audi e-tron GT ในโฉมปัจจุบันนี้นะครับจะได้มอเตอร์มา2ตัวสามารถทำพละกำลังรวมได้476แรงม้าแบตเตอรี่ความจุขนาด93กิโลวัตต์อัลและมีระยะที่วิ่งได้ประมาณ490กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่คาดได้ว่า Audi โฉมใหม่นี้จะมีความคล้ายคลึงกับ Porsche Taycan รุ่นปรับโฉมที่จะได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นถึง97กิโลวัตต์อัลและมีระยะที่วิ่งได้ต่อการชาร์จมากถึง590กิโลเมตรดังนั้นคาดได้ว่านะครับ Audi e-tron GT ก็จะมาในแบตเตอรี่แพ็คนี้เช่นกันครับ Audi อาจจะทำการอัปเดตพละกำลังใหม่นะครับให้คล้ายคลึงกับทาง Porsche นะครับที่มีพละกำลัง517แรงม้าด้วยมอเตอร์คู่นะครับเรียกได้ว่าเราสามารถคาดหวังในตัว e-tron GT ที่จะนำมาเปิดตัวนี้เช่นกันครับสำหรับในปี2024นี้ถือว่าทางแบรนด์ Audi จะมีการเปิดตัวไลน์อัพรุ่นไฟฟ้าใหม่ๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Audi Q6 e-tron และ Audi A6 e-tron ที่ตั้งเป้าจะเปิดตัวในช่วงกลางปีนะครับส่วน Audi e-tron GT ในรุ่นปรับโฉมเราคาดว่าจะทำการเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้เช่นกันครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับทาง Sony และ Honda ได้จับมือกันวางแผนผลิตรุ่นไฟฟ้า Compact SUV ในราคาย่อมเยาที่คาดว่าจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกับ Honda Civic นะครับจากปี2023ทาง Sony และ Honda ได้ประกาศเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าคันแรกที่ใช้ชื่อว่า Afila นะครับโดยทางบริษัทได้เริ่มเปิดรับให้จองล่วงหน้าแล้วนะครับและคาดว่ารถจะพร้อมส่งมอบในปี2026นี้คาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ 66,400 ดอลลาร์สหรัฐครับ
รายงานใหม่ระบุว่านอกจากจะเปิดตัวรถไฟฟ้าซีดานในสหรัฐอเมริกาแล้วจะมีการเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าในช่วงปี2027ด้วยนะครับและจะตามมาด้วย Compact SUV ไฟฟ้าในช่วงปี2028ด้วยเช่นกันครับทั้ง3รุ่นนะครับจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดเพื่อลดต้นทุนและเร่งการผลิตรถไฟฟ้าให้เร็วที่สุดโดย Compact SUV คันนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับ Honda Civic ในปัจจุบันนะครับและคาดว่าจะใช้ชิ้นส่วนร่วมกับHonda EV ในเจเนอเรชันใหม่ๆด้วยเช่นกันครับสอดคล้องกับที่ CEO ของ Honda ได้เคยให้ข้อมูลไว้ว่าจะมีการแชร์ส่วนประกอบบางส่วนระหว่าง Honda กับ Afila นะครับซึ่งการแชร์ครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าหรือ value ให้กับรถที่จะทำให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่จะปรากฏสู่สายตาชาวโลกได้ตกตะลึงกับเทคโนโลยีใหม่ๆนี้นั่นเองและจากรายงานการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับยังไม่มีการระบุว่า SUV ทั้ง2รุ่นเนี่ยครับจะประกอบที่ไหนแต่รถไฟฟ้าสันดาปอย่าง Afila รุ่นแรกจะผลิตที่โรงงาน Honda ในรัฐโอไฮโอนะครับซึ่งบริษัทได้ลงทุนมากกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐในการปรับปรุงโรงงานหลายแห่งในรัฐโอไฮโอเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยบริเวณนั้นจะมีโรงงานแบตเตอรี่ที่เข้าร่วมทุนด้วยระหว่าง Honda และ LG อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซีดาน Afila นะครับได้เปิดเผยโฉมในงาน CES ปี2024ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าจะมีแพลตฟอร์มดิจิตอลสร้างสรรค์ร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงการบริการของ Third Party ที่คาดว่าทาง Sony จะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บค่าบริการเหล่านี้เพิ่มเช่นกันครับยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ารถ SUV ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนั้นจะเปิดตัวตามหลังซีดานอย่าง Afila ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าอะไรนะครับหากเป็นแบรนด์ Afila เลยก็อาจจะวางขายเฉพาะบางประเทศเท่านั้นครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมนนท์ไอมดได้นำมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการอัปเดตข่าวสารแบบนี้อีกนะครับวันนี้ผมนนท์ไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ